และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทรครับวิธีแก้ไขกรณีหม้อน้ําแห้งในเบื้องต้นให้รีบเปิดฝากระโปรงรถเพื่อระบายความร้อนออกจากห้องเครื่องจากนั้นให้รอจนเครื่องยนต์นั้นเย็นลงจึงค่อยเปิดฝาหม้อน้ําโดยใช้ผ้าหนา,นาหรือว่าสวมถุงมือห้ามยืนหน้าเข้าใกล้หม้อน้ําโดยเด็ดขาดเพราะว่าแรงดันไอ้น้ำอาจจะพุ่งใส่หน้าจนได้รับบาดเจ็บให้เติมน้ําทีละนิดอย่างช้าๆโดยทิ้งช่วงประมาณ5นาทีพร้อมกับสังเกตระดับน้ําในหม้อน้ํา ถ้าหากน้ําที่เติมนั้นรั่วออกหมดแสดงว่ามอน้ําแตกให้แจ้งอู่ซ่อมรถมาดําเนินการแต่หากน้ํารั่วซึมเพียงเล็กน้อยและยังสามารถขับรถต่อไปได้ให้มันสังเกตเข็มวัดอุณหภูมิบนหน้าปัดรถเมื่อความร้อนสูงขึ้นให้หยุดรถเป็นระยะระยะรอจนเครื่องยนต์เย็นลงโดยเข็มวัดอุณหภูมิเลื่อนมาใกล้กับตัว C จึงค่อยขับรถไปเข้าศูนย์บริการหรือว่าอู่รถบริเวณใกล้เคียงเพื่อแก้ไขต่อไปนะคะมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ